นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิจโฉมนุสสะปฏิราโภอิจฉังมัจจานะชีวิตังอิจฉังสัทธัมมะเทสนังอิจโฉพุทธานมุปปาโภติณบัดนี้อาตมาภาพจะรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในอัปปมานกถาเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีในส่วนธรรมะสวนามัยเนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนิกชนคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตอัครหันต์ได้บำเพ็ญทักษิณานุปัฏฐานกิจถวายแด่หลวงพ่อพระครูกัลยาณวัฒนคุณแจงกัลยาโนอดีตเจ้าวาดวัดกนิษฐานนท์ตำบลนาผืออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพอสมควรแก่เวลาก่อนอื่นที่จะได้แสดงพระธรรมเทศนาไปนั่นต้องขอกราบคารวะและขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระศรีวิสุทธิมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำบุงสะพังท่านพระมหาพุทธศักดิ์ฐานิสโลรองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกุฎีประสิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลความเยือกเย็นแห่งศีลแห่งธรรมทั้งหลายความสุขความรวยความสวยความดีจะมาเกิดขึ้นกับอารยาโยมผู้ใฝ่ในการฟังธรรมขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขทุกทิพาราตรีการทุกท่านทุกคนเถิดโบราณเป็นว่าผู้ใดสาธุดังสิด้วยโกมูบ่ท่านแล้วนะรอบแรกรอบเดียวเอาขอเชิญญาติโยมมามือลงได้ขอให้ตั้งใจฟังนะนั่งในท่าที่สะดวกสบายเหมาะแก่การเคารพธรรมเบื้องต้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันกตัญญูกตเวทีคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ญาติโยมได้มาร่วมกันรวมกันบำเพ็ญทักษิณานุปัฏฐานกิจหลักบ่แม่นธรรมดาโยมที่บอกว่าไม่ใช่ธรรมดาก็เพราะว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระครูเป็นถึงพระราชาคณะดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เป็นถึงรองเจ้าคณะจังหวัดมีตำแหน่งแห่งหนอยู่เป็นที่ประจักษ์อีกลูกหนึ่งก็คือท่านอาจารย์พระมหาพุทธศักดิ์ก็เป็นถึงรองผู้อำนวยการกองคลัง
และทรัพย์สินของมหาจุฬาหรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาสมัยอาตมาเป็นเลี่ยนมหาจุฬาปีหนึ่งท่านอาจารย์พุทธศักดิ์จนเป็นผักเลี่ยนห้องเดียวกันปีหนึ่งงามมีเข่าสันก็ไปวัดเล่าหนังงมกับท่านอาจารย์มหาเมื่อนี้ก็เลยมาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีแล้วหาได้ยากการที่หลวงพ่อพระครูจะเอาว่าวัดตามชนบทอย่างเรามีวิสัยทัศน์ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาจนถึงเป็นพระราชาคณะแล้วก็เป็นพระสงฆ์สมณีที่มีการศึกษาอีกหลายรูปนั่นจึงเป็นบุญของหมู่บ้านเราแต่วันนี้ร่างของหลวงพ่อพ่อครูซึ่งท่านได้มรณภาพละสังขารไปนั้นท่านเป็นครูสอนเราท่านเป็นครูสอนเราว่าอย่าประมาทเพราะการฟังเทศของท่านคืนนี้ญาติโยมจะไม่ฟังเอาบุญเฉยๆโยมเคยได้ยินบ่ฟังเทศฟังเหตุยังฟังเอาบุญผู้เฒ่าพอบอกว่าฟังเอาบุญนี่ฟังยังไงก็ได้เพราะว่าฟังเอาบุญถ้าแม่นไปวัดพระคืนเทศก็ไม่ออกรับเอาไม่ไงเจ้าขึ้นหลักเอากูฟังเอาบุญฟังเอาบุญนี่ฟังยังไงก็ได้เพราะว่าฟังเอาบุญนี่ไม่ไงผู้หนึ่งสือวันไม่ไงท่องมีมีจะบอกอะไรอยู่ล่างเป็นคนขีดตะนีตะวับเป็นคนด้วยบริจาคสร้างเสาสลาวัดเจ้าของบ้านเกิด 5,000 บาทว่าอยู่บัดนี้ที่งามไปวัดก็บ่ไปใส่เป็นนางแต่เสาเจ้าของมือนึงไปซ่าเขาจะกำลังอ้อมเสาเบิดมีไงนี่วันนี้เสากูว่ะเอาใส่เสาเจ้ามีไงมึงไปเห็นว่าซื้อกูน่ะเราก็สี่ไปมองกันกันดิบซ้อมันเขียนซื้อแล้วว่านางทองบี 5,000 บาทนี่ซื้อกูอ่ะเขาก็ลุกหนีลุกหนีแล้วก็นางเสาแล้วล่ะหลวงพ่อขึ้นเทศนะโมตัสสะจบแล้วนิพพานังปรมังสุขันติหลับเลยในท้องนี้ฟังเอาบุญหลวงพ่อกระจายห่างไอ้สองเถื่อสามเถื่อไม่ออกแต่บ่ตื่นจักเถื่อแล้วก็สีใจให้แล้วก็เรียกว่าเอาละวันนี้อาตมาเทศก็พอสมควรแก่เวลาใครตั้งใจฟังขอให้ได้ไปสวรรค์ส่วนใครนอนหลับฟังขอให้ได้ไปนรกเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ไม่ใช่ต้องมีตื่นสังถูกคนโบหูจะฟ้องเสด็จไปนรกจับไปบ้านหลานถามไม่ใช่พระเทศเรื่องอย่างเดียวโอ้จะเทศเรื่องอย่างว่าขายกะละมังนี่หลับว่าเปิดฟังก่อนหลับนิพพานังปรมังสุขังขายกะละมังนี่คือความเชื่อของคนโบราณว่าฟังเอาบุญฟังยังไงก็ได้แต่วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะการฟังเทศของเราในทุกๆครั้งจะต้องฟังเอาปัญญาฟังเอาบุญนี่ได้อยู่แล้วแต่ต้องฟังเอาปัญญาถามว่าทำไมต้องฟังเอาปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนปัญญาจะเกิดขึ้นหนึ่งสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังสองจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดวิเคราะห์ฟังแล้วก็เอาไปคิดความเนี่ยโอ้ท่านอาจารย์ต้นเทศมันขึ้นจะแม่นคว่ำกันเนี่ยจินตามยปัญญายังไม่พอแค่นั้นนะอันสุดท้ายคือภาวนามยปัญญาตั้งใจฟังคือสุตตะได้ปัญญาแล้วเอาไปคิดได้ปัญญาอันสุดท้ายภาวนามยปัญญาคือลงมือเหตุเอง
โอ้ยเป็นตะเห็ดขึ้นมาแต่ก็ลงมือปฏิบัติปัญญาเกิดครบเลย3ระดับไปถึงมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะปัญญา3อย่างแต่ว่าการฟังเทศก็เหมือนกับการทำความดีมักจะมีมารมาประจบโบราณเปรวาขันนั่งฟังเทศมันมาหมดเลยมาถ้ายามาร3ตัวที่จะมาก่อกวนตอนที่โยมฟังเทศมีอยู่3ตัวเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ในมโยมก่อนจะตรัสรู้นางตัณหานางราคานางอรตีลูกสาวของพญามารมาก่อกวนตอนตีสองก่อนจะตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์มหาบุรุษลุกขึ้นมาจะไปนั่งสมาธิทำไมมาเริ่มระบำกับฉันนี่งามเด้ม่านกระไรงามพระพุทธเจ้าท่านมั่นคงหนักแน่นผู้ศีลงามปัญญาภูมิก็สนใจนั่งสมาธิจนตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอาตมาอ้ามหอดมองนี่ฟังเป็นนี่นั่งหายเลยโอ้ยใจขาดพระพุทธเจ้าแต่เล่นนึกว่าท่านเป็นครูละมือสิเหลือวันที่สามยินแต่พระพุทธเจ้าท่านหนักแน่นนี่เพราะฉะนั้นฟังเทศวันนี้โยมก็ระวังมารสามตัวมารตัวแรกชื่อว่ามารหลับไหลกันทะเทศไม่กระสิเข่าเสียงได้หมดว่ารับซื้อแล้วคนลำไส้ไหลปอดเลยโกนปอดไม่เจอปอดไม่เจอเอามารตัวแรกมารหลับไหลมารตัวที่สองมารใจลอยฟังเทศยุคีขึ้นหอดผู้บุญยุบันอันดีนั่นละครดังมันจบแล้วอีข้ามเกี่ยวขันนั้นมาจบสิแล้วพนางฟังเทศบอกมันใจมันเถียงกันเอ้กูสิไปหาพระคือบังอีข้ามเกี่ยวดีมั้งใจลอยมารตัวที่สามคือมารฝอยมากพระขึ้นเทศโยงกับหันหน้าหากันเทศเป็นลำพังอาตมาเคยพ่ออยู่พอลงจากธรรมะก็เลยว่าโยงมันนี่แบ่งกันเด้อต่างเทศผู้ละเคยเอาไปยังหลายอาจารย์เจ้าประเทศต้องคอยจนสุดถ้ำสุดท้ายด้วยนะนั่นระวังนะระวังมารสามตัวหนึ่งมารหลับไหลสองมารใจลอยสามมารฝอยมากตั้งใจฟังวันนี้หลวงพ่อพระครูท่านเป็นครูของเราท่านไม่ได้มาเป็นครูวันนี้หรอกท่านเป็นครูของเราตั้งแต่วันแรกที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดนี้เลยท่านเป็นครูสอนเราว่าอย่าประมาทเอาขนมมือขึ้นนู่นให้คาถาก่อนคาถานี้คือคาถาไม่ประมาทนะอาตมาจะพาว่าและให้โยมท่องเดี๋ยวก่อนจะลงธรรมะก็จะทดสอบอีกรอบหนึ่งว่าจำได้ไหมอ้าวมันก็ยากหรอกสั่งว่าพร้อมกันเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนผู้ใดว่าดังกมูด้วยกมูเด้อเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนโอ้สัญญาด้วยเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้รีบเร่งทำความดีรีบเร่งทำความดีอย่ารีรอว่าเดี๋ยวทำอย่ารีรอว่าเดี๋ยวทำเอารอบที่สองนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้รีบเร่งทำความดีรีบเร่งทำความดีอย่ารีรอว่าเดี๋ยวทำอย่ารีรอว่าเดี๋ยวทำเอาว่าก่อนกันบ้างดู1 2 3หมดขึ้นมิดซีรีส์ไปที่ไหน
เอาหลอกสุดท้ายได้ที่เลือกเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนถ้าแม่นเล็กหน่อยก็สิด่าละล่ะเบิ่งนึงต้องมาปึ้งแท้สิว่าซั่นล่ะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้รีบเร่งทำความดีอย่ารีรอว่าเดี๋ยวทำเอาวาบุญทุกข์หนึ่งสองสามเออใส่ได้อยู่เดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องโอ้ยอันนี้มันจำยากเด้อันจำง่ายมันง่ายโคตรเด้อันจำง่ายนี่จำโลดรอบเดียวเอาวางพร้อมกัน4 6 8เอายักษ์ข้าตัวหัวเว้าไปเลย4 6 8 8 6 4เอาวางพร้อมกันรู้ๆ4 6 8 4มันคือจำง่ายแต่ยังสิทั้งหลังเขียนใส่กระดาษพร้อมเด้อ100คูณ100บาทว่าอันนั้นจำง่ายเอาสิซะเอาโพลาทอนซะเออมันจังสิได้ซอยกันเพิ่นพาเพิ่นงมอาตมาว่าเดี๋ยวก็วันโยมก็บอกว่าเดี๋ยวก็คืนอาตมาบอกว่าเดี๋ยวก็ตื่นโยมก็ว่าเดี๋ยวก็ตายสลับกันเด้อซอยกันเด้อเอาเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเออใส่ได้อยู่เดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวต้องไปเอานั่งคนกันว่าเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาแบบว่าก็ปานสิลากพระไปกับห้องน้ำซะเลยเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาอันนี้มันอยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่บ่ที่ว่าสวนกันไปกันมาเอาไหมเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องลารีบเร่งอย่ารีรอโหยจบตอนสุดท้ายอ้าวสาธุพร้อมกันสมมุติว่าได้อะไรกันท่านก็สมมติบ่ได้เลยอ้าวเอามือลงได้เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืน6โมงก็สว่าง6โมงเช้า6โมงแรกต่อมือชีวิตของคนนี่สั้นบางคนตายใต้ตุ่นตั้งแต่อยู่ในท้องบางคน5ปีตาย10ปีตายบางคน100ปียังไม่ตายไม่แน่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าประมาทง่ามคนตายสู้มูโยมสิว่าจังไรเอาคันนั้นคนตายอายุจักยี่สิบกว่าปีกำลังแต่งงานกำลังหาเงินโยมพากันว่าจังไรเออโอ้ยคันนั้นคนไทยก็จะว่าโอ้ยไม่น่าเลยว่าครับเฮานี่เว้าสวนกับพระพุทธเจ้าเลยไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแต่ตายนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดว่าไม่แน่เรามักจะบอกว่าไม่น่าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่แน่เด็กน้อยตายบ่โยมมาตายคุณครูตายบ่เป็นผู้เป็นตำรวจตายบ่เป็นทหารตายบ่เป็นนายกตายบ่เป็นผู้เฒ่าตายบ่เป็นพระตายบ่พระบ่ตายเออพระมรณภาพพระตายบ่เป็นได้โยมอาตมาถามแม่ออกอยู่ว่าโยมสมมุติเจ้ามาเข้าศีลอุโบสถในพรรษานี่สมมุติเจ้าอยากตายบ่แม่ออก70 80อายุเด้ผู้เฒ่าเขาว่าอย่าบอกต่ออาจารย์
ถ้าน้อยไม่อยากตายเบื่อลูกเบื่อผัวพอแห้งแล้วถามผู้สอนกว่าโอ้ยอาจารย์ถ้าน้อยเขาศีลแต่อาจารย์ยังมาบวชผมบ่เคยย่างเสลยความตายหาศีลก็ค้นไม่ออกอยู่ถึงสลาบ่มีผู้ใดย่างตายจักคนอาตมาเกิดในใจว่าบ่แม่นดอกหลวงพ่อตั้งแต่พระก็ยังย่างตายก็เลยว่าสิโยมอาตมาเทศแล้วกำลังสิให้พรเมื่อคืนนี่โยมพระบาลมาเข้าฝันอาตมาเพิ่นว่าอาจารย์เทศแล้วให้หาคนไปอยู่น้ําเพิ่นจักคนนี้ผู้ใดสิไปโยมก็เลยถามว่าถ้ากันเลี้ยวหน้าเบิ่งกันหลักๆเด้อครับเอามึงไปก่อนอีนี่มึงไปก่อนอีนานกว่าครับเพิ่นตกลงกันบ่ได้หันหน้ามาหาพระอาจารย์ละไปก่อนว่าครับอาจารย์ก็อยู่ถึงสนามนํากันอาตมาก็เลยว่าขันอาตมาตายก่อนผู้ใดสิสวดให้โยมผู้ใดสิเทศให้โยมบ่ยอมเด็ดเถียงนิมนต์วัดแดงในตัวพื้นบ่อยากว่าจะว่าเมื่อนี้ให้อาจารย์ตายก่อนไม่มีเลยคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่จะไม่กลัวความตายแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราจะต้องไม่ประมาทความตายมาถึงแน่นอนแต่เราจะต้องไม่ประมาทเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีโลกกระทำแปดประการนี้มันหมุนเวียนมาหาเราทุกวันพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทเราก็จะมีสติมีปัญญาขันโยมบ่ประมาทในความตายโยมก็สิเฝ้าเฮ็ดบุญกุศลสะสมไว้ไม่รังเกียจบุญแม้เล็กน้อยงานซ่องกฐินหลายๆนั้นจมบ่ไปถามนี่ก่อนผู้ขาวก็ได้จมบ่จมบ่ย่อมบ่ผู้ขาวคือหลายตายแม่นจะซ่องพระบาทได้ว่าบ่อย่าไปว่าเด้อ5บาท10บาทก็ใส่ย่อมเต็มใจในบุญของเฮา1บาทก็มีอานิสงส์มากอย่าไปดูถูกบุญเด้อโอ้ยซ่องหลายจักสิใส่ได้เบิดใส่ตามกำลังแล้วให้ชื่นใจอาตมาหลีพ่อก็โตแล้วสู้ขวนเข่าเฮ็ดหน้าแล้ววัดก็สู้ขวนเข่าบ่ล่ะก็สิไปบอกบุญโยมก็ถือกระสอบลงจากรถก็ได้เล่าก็สีสิทะเลาะกับผัวนี่บ่ได้ฮู้หน้าบ่รับแขกอาตมาเห็นก็โยมเป็นจังได๋ก็ทักซะเด้อยู่ดีมีแห้งข้าวน้ำซ้ำปลาพอได้อยู่บ่หันหน้าควบมาเบิ่งอาตมาบอกบุญบ่หลับเลยอาตมาก็ได้เสียงกระสอบข้างหลังซะเด้อเป็นจังได๋โยมพออยู่พอกินบ่ข้าวน้ำสร้างปลาปีเป็นจังได๋เพิ่นตอบว่าโอ้ยอาจารย์ก็ไข้แน่อยู่คันหนูบ่กัดคันผักบ่กวนหลายนะอาตมาก็ได้เสียงมาในจีวรก็ได้กระสอบบ่กล่าวก็เลยมาบอกนำกันโอ้ยผักนี่มันเป็นประเภทเดียวกันหนูตัวนี้หลักกับเข่าโยมนี่อย่าไปวางสันนิยมเออคือว่าพ่อให้วางที่สี่เราอย่าไปดูถูกบุญอาตมาบอกโยมอยู่เรื่อยโยมอยู่บ้านซ่องกระถินผาปลามาหลายกระใส่ต่างกำลังมันหาซ่องสิบซ่องใส่ห้าบาทมีสิบบาทอย่าไปขึ้นเรื่องว่ามันอ้วนใส่อยากอายเพื่อนจะไปว่าโยมพระพุทธศาสนาเนี่ยทำน้อยได้มากทำมากได้มากยิ่งขึ้นโยมจำไว้ท่านบาทเดียวผู้ใดมาเทียนลำบากหนึ่งเดี๋ยวมาเอาการเทียนนั้นด้วยผู้ใดเกินมันบอกตามภาพป่านี้ท่านกว่องเลยวันนี้ว่าพระว่าเอาที่บนฟ้าบาทเคืองกับพระก็คือเคืองกับพระน้ำพระอยู่ว่ะอย่าดูถูกบุญมีน้อยทำน้อยแต่อาจจะได้มากทำมากได้มากยิ่งขึ้นโยมเคยฟังบ่
พระเพิ่นเว้าเรื่องมรรคกุลคลีบ่เคยใส่บาตรบ่เคยเฮ็ดบุญแต่ได้ขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้ารองรับไว้เลยว่าแม้ไม่ทำบุญแม้สักนิดหนึ่งนะข้าวเม็ดหักก็ไม่เคยใส่บาตรแต่ในพระศาสนานี้ก็ได้บุญมรรคกุลคลีเป็นลูกของท่านเศรษฐีขี้ตะเหนียวขี้เหนียวซื้อว่ามาตะกุลทลีก็เพราะว่าเกิดมาแล้วนั่นพ่อแม่บ่ไปซื้อท้องกี่เป็นลูกประพันธ์มาใส่ตุ่มหูให้คนอินเดียครอบครัวอื่นเขามีเงินเขาซื้อมางามๆเจ้าของตีเอาเองตีท้องมัตตะกุลทลีแปลว่าตุ่มหูเกี้ยงมันบ่มีไรพ่อแม่ขี้ดีบ่ไปซื้อตีท้องเอาเองมันก็เลยบ่งามเกิดมาแล้วอยากใส่บาตรพ่อแม่บักบ่ศรัทธาในพุทธศาสนาตีมือลูกสิไปใส่บาตรตีมือลูกสิไปใส่บาตรมึงจะใส่นะถ้ามึงใส่กูไล่มึงออกจากบ้านใส่มันเป็นอย่างสมณะหัวโลดมัตตกุลทลีเสียใจว่าเคยเหตุผลป่วยลูกป่วยมัตตกุลทลีป่วยเป็นวัยรุ่นด้วยความขีตนีของคอเนี่ยก็เลยก็พาไปหาหมอว่ามันแพ้ก็เลยไปเสื่อมยาหากใหม่มาต้มให้ลูกกินแม่เฒ่ารังว่าอันพอเฒ่าจะทุกข์พาลูกไปหาหมออยู่ที่นี่ที่โรงพยาบาลไงบอดว่ามันเปลืองต้มยาหากใหม่ให้ลูกกินมันก็ถึงโรคโยมเอ้ยกับจอยร้องจอยร้องเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นพอลูกใกล้สิตายแล้วอมลูกจากในเฮี้ยนไปนอนสร้างบ้านกันเลยแม่เฒ่าก็เลยถามเอาลูกมันเป็นใครเป็นน้ำมันสิตายอยู่คืออุ้มไปนอนสร้างบ้านมันถึงร่มถึงฝนเลยว่าไรว่าไรลูกเข้าใกล้ตายพี่น้องมันมาอย่ามันไม่เห็นถาดเงื่อนถาดข้อในเฮือนมันจะขอเอาอะที่ตะนีปันหนาโยงเศร้ามือนั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นกับตรวจทายพญาโอ้ยมัทธาบุญทะลี่สิตายแล้วไปโปรดก่อนหน้ามีบุญมากในอดีตศาสตร์พระพุทธเจ้าก็เลยอุ้มบาตรมัทธาเศร้ามาเยือนอยู่หนาเฮือนมัทธาบุญทะลี่มาตะกุลทะลีมันยังพูดได้ยังไม่เหยียดโดนหันไปเห็นพระพุทธเจ้าอุ้มบาตรอยู่โอ้ยหน้าตาไหลอยู่ข้าน้อยเกิดมาอาผัดแม้แต่ข้าทัพพีเดียวก็ไม่เคยใส่บาตรวันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามายืนอยู่ต่อหน้าของเราแล้วอุ้มบาตรมาด้วยเรายังไม่มีปัญญาได้ใส่บาตรพระองค์แต่ไม่เป็นไรเราจะอาผัดเฉพาะชาตินี้เท่านั้นว่าแล้วกับพนมมือขึ้นเนื้อเสียงเก่าแม้จะไม่ได้ใส่บาตรแต่ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอเอามือสองข้างถวายเป็นดอกบัวตั้งกุศลจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะทุกชาติไปเว้าซ้ำนี่กับจิตดับลงตายไปเกิดเป็นเทวดายุสวรรค์สั่งจากตุ่มสันแลซือว่ามัทธกุลทลีเทพบุตรพอไงผู้ขึ้นไปก่อนก็เลยถามเทวดาผู้เฒ่าเอาบอกลามึงคือยังหนุ่มน้อยอยู่เฮ็ดบุญอีหยังมึงก็ได้ขึ้นสวรรค์สั้นเดียวกับพ่อไงบ่เอาบ่ได้เฮ็ดหยังได้ล่ะพ่อไงเกิดมาบาดกับเพิ่นใส่จักเกือก่อนตายก็พนมมือขึ้นระลึกถึงพระรัตนตรัยซ้ํานี่ล่ะว่าซั่นโอ้ยมึงเอาเปรียบกูกูสร้างบวชเพิ่น 200,000 ได้ขึ้นสั้นนี่เทวดาเถียงกันก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าแม่นอยู่บ่พระพุทธเจ้าค่ะบ่ได้เฮ็ดบุญในศาสนานี้ก็ได้ขึ้นสวรรค์คือกันพระพุทธเจ้าเพิ่นก็รับรองไว้เลยว่าในว่าศาสนาของเรานี้แม้ไม่ได้ทําบุญสุนทานแต่ก่อนจะเสียชีวิตจิตนึกถึงอยู่กับพระรัตนตรัยด้วยความผ่องใสของจิตอันนั้นเธอจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ว่าอาตมาก็ค่อยอยากเทศให้เลยแต่เทศให้ไม่ออกฟังอยู่บ้านเจ้าของตื่นเช้ามาก็กินบาตรบ่ใส่จักหลังเอาไม่ออกมือนี่คือบ่ใส่บาตรเอาอาจารย์ว่ากับพนมมือซื่อๆก็ได้บุญน้องเพิ่นว่าว้ายมาหมักงายแต่ไม่ออกกันนี่อันนี้เทศน์ให้ฟังเฉยๆว่าไม่ใส่บาตรทำบุญก็ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าจิตผ่องใสแต่ถ้าใส่บาตรทำบุญแล้วผ่องใสได้เยอะกว่านั้นอีกบ่แม่นแค่สวรรค์ชั้นจาตุมอาตมาถึงบอกโยมว่าอย่าไปดูถูกบุญกุศลเล็กน้อยอย่าไปดูถูกมีเล็กท่ำเล็กนี่หน่อยท่ำหน่อยคอยสักสมไป
แต่ว่าทำแล้วเนี่ยให้ชื่นใจอยู่ในบุญของตัวเองง่ามเฮ็ดบุญจะไปจมหนาจมหลังกางเต็นท์จัดเก้าอี้เฮ็ดขั้วขวดใบไม้ซอยง่ามของพ่อของคู่อย่าจมโอ้ยคนอ่ะก็บ่มากคนนี่บ่มากกูเฮ็ดผู้เดียวนั่นกูจะแท้เป็นผู้ยบาทเป็นกำนันก็บ่มากหาตายกูบ่เลือกคนดอกต่อไปบุญเสียเบิดโยมอย่าหาเฮ็ดเด้อโอ้ยกูบ่ได้บุญคักแต่น้อผู้ใดก็บ่ออกมากูบ่ได้บุญผู้เดียวคักแท้ให้ว่าซิเอาอันนี้เป็นพ่วงเนี่ยทำอะไรทำด้วยใจใสสะอาดเป็นบุญคันย่อมจมนี่เพราะอะไรอาตมาบอกย่อมอยู่เรื่อยวัดอาตมาเข่าศีลหรือว่าปฏิบัติธรรมประจำปีหามือเก็บมือย่อมสิเบิ่งจังไหนว่าย่อมสิได้บุญหลายย่างออกจากป่าปริวาสย่างออกจากบุญบวชที่มากโอ้ยอยู่ป่าปริวาสบุญที่ป่ามสวดมนต์โยงยิงโยงยิงได้บุญกลับไปลุนบุญเฮียบตั้งแต่ขึ้นบันไดบ้านความโกรธมันเข่าเปิดประตูแอ๊ะเข้าไปเปิดโอ้ยโขกกับสากข้ากำลังงานถ้วยเต็มกะละมั่งปอกปอกกินผักมือบุญบ่บุญบ่เบิดแต่จะมาเจ้าไปว่าที่ผมกลับไปบ้านก็เปิดประตูขึ้นไปสวยกับจางกับข้ากันลุกขึ้นมาแต่ว่าโอ้ยผมไม่ได้บุญหลายแต่น้อไปวัดกูก็ได้บุญรักษาศีลภาวนามาบ้านกูก็ได้บุญร่างถวยร่างสร้างมาเลยคันว่าได้บุญเฮียเบิดคือกันคันว่ากวดใบไม้กางเต็นท์จัดเก้าอี้ซอยงานหลวงพ่อพระคู่มาจมบุญเฮียเบิดนี่ผมเฮาต้องต้อมบุญไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งที่อาศัยของสัตว์โลกทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของโยมได้ในสองโลกเหมือนกับบุญอาตมาซ่อมเบิกขัดแล้วตั้งแต่บวชมันบวชเนี่ย9ปีแล้วอาตมาบวชพระอีก14เป็นมี13ไม่ออกจอกถามอยู่เรื่อยศึกพระอาจารย์ศึกจังไหนแผ่อธิษฐานไว้อธิษฐานไว้มือแรกของการบวชกับหมู่3คนจุดธูปกุลสารบอกปักหน้าพระประธานผมจะไม่ศึกจนกว่าจะเจอคนที่ใช่โยมบวชเป็นจังไหนผลนั่น2องค์นั้นศึกไปตะโดดแล้วเดือนตะละมาบุญเป็นที่พึ่งของมนุษย์ในสองโลกเอาโยมตอบอาตมาเนี่ยเสื้อผ้างามๆใส่อยู่นี่เครื่องผ้าไหมผ้ามีโยมเอาไปในยุบอดโลกนาเอาขึ้นมีตอบอยู่ผู้เดียวเอาไปในบ่อโยมเอาไปในบ่อบ่ได้รถโยมขับมากงามๆ 800,000 900,000 นี่โลกนาเอาไปนั่งใดบอขั้นเงี้ยโยมสานไว้3แสน5แสน8แสนล้าน3ล้านตายไปเอาเงี้ยหลังนี้ไปนั่งใดบอบ่ได้ตายไปแล้วเอาเอียงไปได้แน่บอกอาตมาเนี่ยของที่ใส่อยู่สมมือนี่เงินทองกองแก้วทองอยู่ในข้อนี่เอาไปบ่ได้ถ้านักคนเพิ่นเถียงเนี่ยเอาคนจีนก็เอาไปได้เผาอันกงเต็กไปเผากระดาษเป็นบ้านเป็นรถโอ้ยสิได้จังไหนเมียไอ้หนึ่งก็ยังอันมาเข้าฝันหลานอยู่คนจีนลืมเผาโทรศัพท์มาแล้วบัตรเติมเงินอยู่ไหนมาสมานนั่นไปเข้าฝันหลานอยู่เอางั้นไปได้บ่ไม่ได้เอาอะไรไปได้ทีนี้เราตายไปเอาอะไรไปได้บุญบุญอย่างเดียวบุญกับบาปนี่แหละจะติดตัวเราไปในภพหน้าชาติหน้าซาดนามันบ่ได้ใส่เงินใส่ทองมันมีปั๊มปตท.อยู่บ่ซาดนาโยมมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บ่มีบ่จักแล้วสมัยก็บ่เคยตายบ่อาตมาก็บ่เคยตายคือกันไม่มีเราอาศัยบุญอย่างเดียวในชาติหน้าท่านจึงบอกญาติโยมว่าอย่าไปดูถูกบุญเพียงเล็กน้อยนี่แหละมันจะเป็นบุญหลายที่นี่บุญหลายนี่
บ่ต้องจบเงินอะไรบ่อันดับแรกคือการดูแลพระอรหันต์หลวงพ่อพระผู้นี่เป็นพระอรหันต์ของลูกพระลูกเนรของญาติโยมในหมู่บ้านพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกท่านเล็กน้อยท่านพ่อแม่ตกตีนจะไปว่าเพิ่นเด้อให้นึกเสียว่าฝ่ามืออรหันต์โดนหลายๆนี่ดีล้างคนนั้นหาตะกันถือมีโตมาบัดถวายพระจะบอกพ่อแม่ได้ถามกินเขาโยมบ่มาคนอื่นเขาก็มาอยู่จังหันนั้นแต่ว่าพ่อแม่โยมน่ะท่านโยมบ่จัดให้ผู้อื่นบ่ไปจัดเด้ออาจารย์ของอาตมาประโยคเก่าคืออาจารย์สุขุมเราก็หน้าตาดีเนาะเราก็เป็นพระหนุ่มโยมก็คือขึ้นอาตมาเป็นเมธุกุติเราปวดปูกุติไม่ออกไอ้แปดเลยโยมไม่ยังมีดีนี่ถวายผักเด้อเออคำว่าไม่แกงปลาก็ต้องเอาตัวใหญ่ให้ผักอยู่บ้านก็กินตัวน้อยเฮ็ดให้เสมอกันพ่อแม่ให้ไปกินน้ำถวายพระแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วสามารถจำได้หอดสมือนี้มีอะไรก็ไปถวายอาจารย์บ้านต้นกระพิษกำแพงวัดก็เลยถามผู้พี่อาจารย์มีอะไรก็ไปถวายอาจารย์มีอะไรก็ไปถวายอาจารย์มีมือหนึ่งคนเด็กทุเรียนมาสองหน่วยจากจันทบุรีเพิ่นบอกน้ำผัวเพิ่นแล้วสามารถถูกตีอยู่อาจารย์กำลังอยู่เพิ่นบอกว่าจะฟังบ้านพี่เดี๋ยวเราเอาทุเรียนไปถวายอาจารย์สองลูกเลยผู้ผัวนาวาเธอจะถวายเยอะทำไมลูกเดียวอาจารย์ท่านฉันไม่หมดหรอกลูกเรามันจะกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยก็ให้มันกินหน่อยลูกหนึ่งไม่ได้ลูกเราให้มันซื้อเองต้องถวายอาจารย์สองลูกผัวกันเนี่ยพ่อพ่อใจก็เลยเนี่ยผู้เมียนี่แต่ว่าเศร้าเลยไปไปถวายด้วยกันว่าสั่งผู้ผัวกับเขียดนี่แหละก็เลยตอบไปเธออะไรก็ไปถวายให้หมดผัวมืออยู่ที่วัดนะว่าสั่งไม่ใช่เครียดไอ้ผัวฟึดฟัดฟึดฟัดถือทุเรียนออกมาจากบ้านอาตมาก็นั่งหัวอยู่กับลูกโจกุติเพิ่นก็มาจัดย่างดิทุเรียนใส่ถ้วย 2-3 ถ้วยถวายอาจารย์อาจารย์ก็สั่งเข่าสั่งหวานบ่จับทุเรียนเลยแล้วก็พนมมือถามอาจารย์อาจารย์ทำไมวันนี้ไม่ฉันทุเรียนโยมเลยอาจารย์เพิ่นก็ค่อยเหนื่อยหนักอาตมาไม่กล้าฉันหรอกกลัวเป็นผัวโยมว่าซั่นถ้ามันกินเนี่ยมันปวดโยกอ่ะครับอย่าหาเห็ดได้โยกนะนี่เพราะฉะนั้นนี่บุญอะไรเป็นบุญกุศลมากที่สุดเบื้องต้นคือบุญกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาอย่าให้พ่อแม่ได้ของเงินใส่ลูกสมือนี่มากปีใหม่มากสงกรานต์พ่อแม่ได้ของเงินใส่ได้ตั้งเท่าโอ้ยละให้แม่จักหาร้อยแม่แม่สิไปเฮ็ดบุญกันกะหลวงพ่อพ่อคู่ท่านแม่อาตมานี่จกให้ท่านนึงบ่ลักคนด่าแม่พ่อนี่เจ้านี่มาใส่อีหยังกะดอกกะดอกแท้ตีกายเนี่ยทายไป300มันเบิดละบ่บ่ซั่นว่าให้แม่ใส่ปีละ300นี่บุญกตัญญูกตเวทีนี่แหละเป็นบุญที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อพ่อครูท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของพวกเราทุกคนท่านสอนเราว่าไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วเราจึงจะเร่งทำบุญกุศลคุณงามความดีการบำเพ็ญกุศลในงานหลวงพ่อพ่อครูนี้หนึ่งให้ทาน2รักษาศีล3เจริญภาวนา3อย่างนี้เป็นบาตรฐานของการทำบุญกุศลพระนมมือขึ้นแล้วอันคาถาที่2ล่ะเด้คาถาแรกจำได้บ่เฮาว่าพร้อมกันรู้ดู1 2 3เป็นตาแล้วหรือว่าโยมคันก็แล้วเนาะ
เอาคาถาที่สองสั่งหัวมั่งนะคาถาที่สองมาตั้งใจนะว่าตามอันนี้ก็บ่ยากหรอกสั้นๆนึงใจใสเป็นบุญใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจสะอาดเป็นเทวดาใจต่ำช้าเป็นสัตว์นรกใจสกปรกเป็นผีใจดีไปพระนิพพานใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจสะอาดเป็นเทวดาใจต่ำช้าเป็นสัตว์นรกใจสกปรกเป็นผีใจดีไปพระนิพพานเอาวาพร้อมกันมาดูที่หนึ่งสองสามใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจต่ำช้าเป็นนรกอันพระกันกินนมกินอันแบนอยู่บ่ความจำมันสิได้ดีเนี่ยเอามือลงน้อมถ้าให้จำได้ก็สิเบิดขึ้นพุ่นละเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำบุญด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาเมื่อทำบุญด้วยใจที่ใสศรัทธาเราจะมีบุญสะสมในชีวิตของเรามีบุญสะสมพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องปกติผู้ใดก็ตายหมดพระพุทธเจ้าเลยสอนพระสาวกทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายว่าให้เจริญมรณสติคำว่าเจริญมรณสติก็คือระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเราจะต้องตายแน่เรามีความตายเป็นของแน่นอนอาตมาถามจะค่ำเลยบอยงผู้ได้ตอบคือสีแดงต่างเพศให้เกินพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรมาถึงก่อนกันมืออื่นมืออื่นกับศาสตร์หน้าเอียงมาหอดก่อนกันนะถ้าบอกว่าศาสตร์หน้าไม่ไงว่าพรุ่งนี้บอกมืออื่นมาสั่งว่าฮะพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรมาถึงก่อนกันมืออื่นกับศาสตร์หน้าเอียงมาหอดก่อนฮะพรุ่งนี้แหละพอออกเพิ่นบอกว่าศาสตร์หน้ามาหอดก่อนเหมือนว่าฮะเอาเฉลยหลวงพ่อเพิ่นถามอาตมาเรียนจบปริญญาใหม่ๆเพิ่นถามว่ามอมมืออื่นกับศาสตร์หน้าเอียงมาหอดก่อนกันอาตมาก็เลยนั่งคิดดูเพิ่นสิทดสอบบ่ว่าเฮาจบปริญญามืออื่นตัวหลวงพ่อมอมตอบผิดว่าคันมอมตายแน่นี่มอมสิฮอดมืออื่นอยู่บ่อาตมาก็เครียดอยู่เด้ก็เลยว่าคันผมก็ตายอยู่ในใจก็สิว่าคันบ่แม่นผมน่ะผมพอตายเพียงสิว่าเป็นไผว่าคันผมบ่ตายแน่นี่ผมก็สิฮอดมืออื่นอยู่ในหลวงพ่อบ่ฮอดถึงมอมบ่ตายมีชีวิตอยู่ต่อมอมก็บ่ฮอดมืออื่นเอาหลวงพ่อคือวางซะเราบอกว่ามืออื่นเนี่ยมันบ่มีเด้หมอมืออื่นนี่เฮาเอาไว้เว้ากันซื่อๆเด้บ่มีผู้ใดเคยไปถึงจักเทื่อเอาหลวงพ่อคือวางซะมืออื่นตีห้าจะตื่นมาหาข่อยเด้อตีห้าจะมาก็ตื่นไปหาเราเอามอมเอานาฬิกามาตั้งปึ๊บเบิ่งน้ำกัน
ขันเนี่ยมันตีหาหาสิบเก้านาทีเออเตรียมเบิ่งขันมันเข็มมันสี่หกโมงปุ๊บล่อเบิ่งมืออื่นเนี่ยนั่งนั่งกันก็ลงก่อนแล้วก็มาก็ซ่อมเบิ่งตีห้าห้าสิบเก้าว่าอยากหายใจเลยโน้ยย่างมันทานไปปากรถว่าเข็มนาฬิกาตรงหกโมงหลวงพ่อถามมามืออื่นอยู่ใส่นี่เด็กขับมืออื่นอ๋อมันมือดีเลยเนี่ยว่าไม่สงสัยมืออื่นมาหาหลวงพ่อไหมเด้อมอมตีหาก็มากระตื่นไปหาเราเนี่ยมือที่สองก็ไปนั่งเฝ้าอันนั้นนาฬิกาอยู่ที่นี่ตีห้าห้าสิบเก้าเอาละหอดมืออื่นละวะเข็มนาฬิกาหกโมงตรงเป๊กใส่มืออื่นละมองละค่ะมือนี่อีกแล้วโอ้แม่นข่วงหลวงพ่อเพื่อนสอนอาตมาว่ามืออื่นมันบ่มีเอาไว้เว้ากันซื่อๆว่ามืออื่นแต่ว่าไม่เคยมีใครไปถึงวันพรุ่งนี้เพราะมันมีแต่วันนี้เพราะสิมืออื่นกับมือนี่อีกแล้วเพิ่นก็เลยสอนอาตมาเพิ่นว่าง่ายไปบอกโยมสอนโยมว่าคือสิเด้อบอกโยมว่าสิเฮ็ดอีหยังนั่นอย่าไปบอกว่าสิเฮ็ดมืออื่นเฮ็ดโลกมืออื่นนั้นมันไปบ่ฮอดแต่ชาติหน้ามาที่ขอมื้อนี้ก็คือกันโยมเราได้มานั่งฟังเทศน์อยู่ลานเพื่ออุทิศให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพ่อปู่ขอให้ญาติโยมนั้นรักษาจิตของเราให้ผ่องใสรักษาศีลเจริญภาวนาเอาบุญให้เจ้าของหลวงพ่อเพิ่นสิดีใจทำงานช่วยกันด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยใจศรัทธาจิตเฮาเนี่ยมันผิดน้อยเดียวเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยหักติดสัตว์บวชตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่จนเฒ่าก่อนสิตายเพื่อยเอาผ้าไตรมาถวายมันงามมันสิเป็นธรรมให้พื้นอย่างงามเราว่าอย่างเพื่อนนี่เนาะก็เลยบอกกันเอาไปตั้งไว้ทั้งผ่านอยู่บุติปาโคตรว่าตายหิก่อนสิตายแล้วคิดเสียดายที่ว่าโอ้ยคันกูฮู้ที่สิบัวที่ว่าพื้นนี้เอ้ยกูถวายมาใส่แล้วก่อนสิจิตสิดับคิดเรื่องนี้ว่าจิตดับลงพอดีโยมบวชโดนปัญญาก็เลยไปกลายเป็นนั่นตัวเล่นตัวไล่ตัวให้ยังไม่กี่วันพระเสียวไปใส่เห็นว่าพระมันติดสะตายแล้วพระพุทธเจ้าคนก็เลยห่างอย่าไปจับนะผู้ใดก็อย่าไปจับก้อนเจ็ดมือนี่ห่างจับเพราะว่าพระติดสะเพื่อไปเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไม่กี่วันเพราะจิตที่มีโลภอ่ะนี่จิตผิดน้อยเดียวนี่เฮ็ดดีมากตลอดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราต้องรักษาจิตของเราให้ผ่องใสที่สุดโยมว่าอื่นตะกอนเป็นอย่างอื่นนี่ตะกอนเป็นพอออกไม่ออกคือศีลอุโบสถหัวเมียไปเข้าศีลน้ำตาลอยู่วัดห้ามวัดแรกแล้วสองทุ่มฝนตกฟ้าเลี่ยมอึ่งมันแบบออกมาล้างบัตรฟ้ากับผ้าเหลี่ยมมาแสงฝ่าผ่านมันกระทบอันข้างอื่นโอ้ยมันเหลืองงามจะนอกไปสั่งทำไงโอ้ยแม่เขาบอกไว้แล้วล่ะคอยฝากศีลเจ้าในเรื่องพ่อใหญ่ก็เลยฝากศีลแม่เขาลงไปหาอื่นคันสิหาในวัดตั้งแต่สิบาทก็ได้ออกไปคงสามทุ่มไม่ไงก็โอ้ยตายแบบนี้ไม่นอนเนาะเป็นห่วงพ่อเฒ่าไปเคาะประตูหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อขน่อยฝากศีลนั่นเนี่ยเอาโยมสิไปใส่ละโอ้ยเป็นห่วงพ่อเฒ่าแล้วออกไปสองทุ่มเอาไปไปสิไปกลับไปแล้วสักก็เลยไปหากันโน้เว้ยฟ้าพาตายขึ้นปูขึ้นพ่อใหญ่ไม่ไงก็เลยไปเกิดเป็นอื่นโยมได้ยินหมอเสียงอึ่งมันห้องหากันตัวปูมันห้องว่าไหนเท้าตัวเมียมันว่าเฮ้อเท้าเฮ้อว่าอย่าหาเหตุแต่เถื่อเด้อ
ซุ้มบริจาคขึ้นมาในท้องมีแล้วก็ยังยึดติดอยู่ในเสาเจ้าของนี่คันแม่นก่อนตายนี่ยึดอยู่ในเสาเจ้าของนี่เกิดมาเป็นขี้เกียจสมมุติย้อนในยินเสียงบอขี้เกียจมาเพิ่นสว่างเสาเพิ่นเสาคือมันงามแต่น้องเพิ่นสว่างเราชื่นใจอยู่ในบุญที่เราทำได้แต่อย่าไปยึดนะคันยึดหลายเนี่ยมันหลงเออที่นี่ผู้ทำบุญนี่ให้ตะผู้อื่นเห็นเนี่ยร่างคนเจ้าของไปเห็นถือขันไปอ้าวการเทศเด้อการเทศเด้อคาไฟเด้อสมุนเห็นยังบอกเกิดไปอาตมาก็ได้หลอกเลยเรื่องกระบาเพื่อไปเป็นหมาวัดเอ้าอาจารย์อู้โยมไปยินบ่อย่ำผ่าคนทีละครั้งเต้งบางคนว่าเอ้าอาจารย์คือหอนคือหมาเดี๋ยวไปโยมแปลออกบอกอาตมาฟังที่บอกโดนเลยหลวงพ่อประมาณนั้นมอมมันห้องแล้วย่ามเห็ดปวนไปเห็ดน้ำเขาเอาห้องมาหรือเปล่าอานุโมทนาเด้ออานุโมทนาบุญน้ำเขาสื่อสื่อนี่จิตของเรานี้ต้องรักษาให้ดีถ้ารักษาไม่ดีจิตไม่ผ่องใสมีอบายเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเอาพระโน้ตพูดรักษาจิตรักษาใจเจ้าของให้ได้สะสมบุญบ่ประมาทในบุญวันนี้เราได้มางานที่เราจะได้พระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อพระครูของเราที่เคารพศรัทธาของเราของท่านทั้งหลายโยมตั้งใจไว้เลยว่าเราจะให้ทานเราจะรักษาศีลเราจะเจริญภาวนาถวายท่านเอาบุญกุศลที่เราทำนี่แหละท่านทำของท่านมาเยอะแล้วแต่เราทำถวายท่านเพราะเป็นศิษยานุศิษย์มีความกตัญญูกตเวทีนอกจากทำบุญถวายท่านจะเป็นบุญติดตัวของญาติโยมแล้วยังไม่พอเท่านั้นโยมยังจะได้ปัญญาจากร่างของหลวงพ่อที่นอนอยู่ในโลกด้วยการได้สติว่าวันหนึ่งเราก็จะตายเหมือนกับหลวงพ่อพระครูเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะตายซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนสิ่งที่เราจะต้องเร่งทำก็คือบุญกุศลคุณงามความดีที่จะสะสมเอาไว้ตลอดเพื่อเป็นเสบียงเลี้ยงตัวในภพหน้าชาติหน้าโยมทันบุญบ่มีทันบาปบ่มีทันกรรมบ่มีคนที่เกิดบ่คือกันผู้นั้นเกิดมากคือจนผู้นั้นเกิดมากคือรวยผู้นั้นเกิดมาคือขาวผู้นั้นคือดำผู้นั้นคือบ่ครบ32ประการผู้นั้นคือเป็นพิการเป็นใบเหี้ยคนนี้คือครบ32ประการเป็นหยังคนเกิดมาคือบ่คือกันคันสิว่าพ่อแม่คนละคนเอาก็คือมันบ่คือกันคนผู้ดีผู้งามลูกเกิดมาคือเป็นบาปเป็นใบก็มีเป็นออทิติกเป็นอย่างก็มีพ่อแม่ด้วยด้วยครับเพราะว่ากรรมมันเป็นตัวกำหนดกรรมเป็นตัวกำหนดคันมันบ่มีกรรมบ่มีบุญด้วยเกิดมากขึ้นกันหมดผู้ใดก็เกิดมากขึ้นกันหมดบ่ได้ต่างกันเลยแต่เพราะมีกรรมคอยกำหนดให้มนุษย์อยู่เราจึงต้องเร่งสร้างกรรมดีเหตุความดีเหตุกรรมดีหลายๆนี่แหละคือการสะเดาะเคราะห์ตัวจริงเมื่อเราทำความดีทำความดีทำความดีเยอะความชั่วมันปรากฏไม่ได้
งามโยมสวดมนต์มันจิตของโยมผ่องใสบ่สวดมนต์บ่หนึ่งอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพามผู้มีพระจิตเป็นกุศลบ่โยมฮัลโหลตอบพระเนี่ยถามกันนังสืออยู่เนาะจิตโยมเป็นกุศลบ่อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพาผู้มีพระภาคเจ้าโยมคือหอดผู้ใดบ่หอดพระนี่ฮะคือหอดผู้ใดยังมาอะระหังสัมมาปาผู้มีพระภาคเจ้าจิตโยมคิดหอดผู้ใดตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีบ่อะระหังอีหานเขียนมันเหมือนกันสายปีที่ปีมันตกนรกบ่ไหวมีบ่บ่มีมีแต่ขึ้นหอดเพิ่นเพราะเราทำความดีมากมากสวดมนต์เจริญภาวนาทำบุญกุศลนี่แหละสะดอกเคราะห์ตัวจริงเพราะว่ามันมีแต่กรรมดีกรรมดีมันเบียดบังกรรมชั่วกรรมชั่วมันก็ไม่ให้ผลสิเอาเคราะห์มันจะใส่สิเอากรรมมันจะใส่มาให้ผลความดีมันดันขึ้นเบิดงูถือเอางานของหลวงพ่อพระครูนี้แหละเป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาของพวกเราเอางานของหลวงพ่อพ่อครูนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลคุณงามความดีของเราเมื่อยเราบอกฮะท่านเมื่อยสิเดือดเศร้าเลยมีฟังหอดกระทุ่มไปยังโอ้ยแต่มากกับเมื่อยแล้วตอนนี้ครับร่างคนผิดขาสองเตือนสามเตือนตะมาอย่างนี้โอ้ยมันปวดโอ้มันปวดก็เลยผิดบอกมาฟังอีกหรือบอกคนเบิดมือบางมาฟังเขาวางเลยเอิญไปฟังเพจเศร้าแนวปวดขาเอิญไปเบิ้งจินตลาปวดขาปันใดกลับไปได้รักษาใจมือนี่ก็เลยเน้นว่ารักษาใจของเราให้ดีการรักษาใจนั้นสำคัญตรงที่จิตดวงสุดท้ายจะดับลงขอให้เรามั่นคงอยู่กับความดีโยกขึ้นอยู่ตลอดนึกถึงคุณงามความดีอยู่ตลอดถ้าเรานึกถึงคุณงามความดีอยู่ตลอดบุญกุศลจะขึ้นเกิดขึ้นกับเราตลอดนี่กันเอาแล้วนะโยมเนาะสองทุ่มสิเคยมืออื่นจะมาฟังใหม่ฮะเพราะมีมืออื่นไม่ไม่ออกบ้านเลยขึ้นมาสวนผ่าดูแต่โอ้พวกบอกมาเขาจะของเลยเอาละนะวันที่7ยามกลางคืนค่อยมาฟังอาตมาท่านโยมด้วยกันวันที่7นะตอนเย็นมาฟังนะวันนี้จะได้พาท่านไปสวดต่อนะไปสวดมูมาหลายๆวันที่7ก็ลงหนาวว่าบ่มีอื่นพะย่ามาบ่าวโอ้ยนี่ว่ากระสลาโคตรเลยวันที่7นะเอามืออันนี้กับนี่นะอย่าบอกให้ยากอะไรพรุ่งนี้มูหวังมาฟังมาฟังเทศน์แล้วล่ะท่านอาจารย์จบคุณครับอาจารย์พุทธศาสน์เพิ่นโทษไปนิมนต์อีกองค์หนึ่งนะเมื่อเรื่องสิทธาเดินมาอาจารย์สิขึ้นผู้เดียวหรือเสกผมขึ้นครูเป็นสองธรรมะที่ขัดอื่นสองธรรมะมืออื่นก็ตามตัวสามสูงโง่เป็นพระช้าไว้อ้าวมือเศร้าสนิทสาเหตุเศร้าเพราะว่ามือท่านนักใจนางฟังเทศโอ้ทั้งจัดเทศโอ้เห็นใจเป็นใจเราโอ้ก็เลยถือมานั่ง
เอาโยมนะเอาข้อสมควรเป็นเวลานะในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เอาก็เชิญท่านทั้งหลายตรงมือขึ้นนะสรุปเนื้อหาของการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาพูดถึงในอัตมาในคาถาก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้ท่านบอกว่าคือความมัวเมาเมื่อเรามัวเมาขาดสตินั่นคือประมาทคนที่ไม่ประมาทคือคนที่มีสติภาษาโบราณเขาบอกว่าเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่เมาเหล้าเมาเบียร์ลืมคุกลืมตารางถ้าเราไม่ประมาทเราก็จะมีสติเมื่อเรามีสติเราก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาเราก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็มีปัญญาคนมีปัญญาก็จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเก็บเสบียงบุญของตนเอาไว้และข้อสุดท้ายเราก็จะรักษาจิตของเราให้ผ่องใสนี่คือการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เทศนาปริโยสานีในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในอัปปมาณกถารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตชะสร้างอิมินาคตะปุญญนะด้วยบุญกุศลที่คณะศิษยานุศิษย์อันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระศรีวิสุทธิบุตรีรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีท่านอาจารย์พระมหาพุทธศักดิ์ฐานิสโรรองผู้อำนวยการกองทานและทรัพย์สินพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณีนอุบาสกอุบาสิกาศิลานุศิษย์ทั้งหลายได้บำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจอุทิศถวายองค์พ่อพระครูกัลยาณวัฒนคุณเยนกัญญาโนอดีตเจ้าวาดวัดกนิษฐานนท์ตำบลนาเพื่อนคนจังหวัดอำนาจเจริญขอบุญกุศลนี้จงเป็นผลิตวิบากสมบัติส่งผลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อพ่อปู่กัลยาณวัฒนคุณให้หลวงพ่อพ่อปู่นั้นสู่นิพพานสมบัติตามฐานะอันสมควรแต่ฐานะที่พึงจะได้บัดนี้ขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายญาติโยมพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีบุญกุศลคุณงามความดีมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดสามารถเอาชนะข้าศึกศัตรูหมู่มารได้มีความสุขทุกขิภาราตีการการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เห็นสมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้